ืนยันเรียลมี5เข้าไทยแน่นอนพร้อมแบต 5,000 มิลลิแอมป์ชิป Snapdragon 665ก็ใกล้วันเปิดตัวและก็เริ่มมีเบาะแสออกมาอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับมือถือรุ่นใหม่จากค่าย Realme นะครับมาในชื่อ Realme 5 Series ฟีเจอร์เด่นของ Realme 5ก็คือแบตเตอรี่ให้มามากถึง 5,000 มิลลิแอมป์และก็มาพร้อมชิปจากค่าย Qualcomm ด้วยในรุ่น Realme 5 Pro จะมาพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว Woof Flash Charge 3.0 ด้วยนะครับและทุกตัวจะได้ใช้กล้องหลัง4ตัวและนอกจากนี้ Realme 5ก็มีการเปิดเผยผลทดสอบจาก Geekbench ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทำคะแนนแบบ Multi Core 5498คะแนนและซิงเกิลคอร์1525คะแนนสเปคเบื้องต้นนะครับจะใช้ชิป Snapdragon 665ตัวแรมให้มา 4GB แล้วก็มาพร้อม Android Version 9ด้วยและที่สำคัญ Realme 5ก็ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.ในไทยแล้วนะครับแน่นอนตัวนี้มาบ้านเรานะครับแต่จะมาเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องขอติดตามกันคาดว่าน่าจะไม่นานเกินรอนะครับซึ่งล่าสุดนี้ CEO ของ Realme ประเทศอินเดียก็ได้ทวีตข้อความลงบน Twitter นะครับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตัวไว้ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อ A เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกในอินเดียที่มีกล้องหลัง4ตัวพร้อมความละเอียดสูง48ล้านพิกเซล B เป็นสมาร์ทโฟนกล้องหลัง4ตัวรุ่นแรกที่มีราคาต่ำกว่า 10,000 รูปีอินเดียนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,300 บาทเองนะครับถูกมากๆเลยและข้อ4สุดท้ายนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมชิปเซ็ต Qualcomm ที่ทรงพลังรุ่นใหม่เป็นครั้งแรกในอินเดียด้วยพร้อมระบุปิดท้ายไว้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นในวันที่20สิงหาคมนี้นะครับซึ่งแน่นอนจะเปิดตัวที่20สิงหาคมนี้นะครับก็ต้องคอยติดตามกันว่า Realme 5 Series จะมีอะไรน่าสนใจบ้างและจะเข้าในบ้านเราเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ